เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะกับกรณีที่เซ็นทรัลตอนนี้ค่ะได้ทุบโรงภาพยนตร์สกาลานะคะแล้วก็จะเอาพื้นที่นี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการสร้างโครงการ Mixed Use ก็คือจะมีหลากหลายประเภทธุรกิจคุณผู้ชมคือมีทั้งโรงหนังมีทั้งออฟฟิศแล้วก็โรงแรมอยู่ในพื้นที่นี้นะคะบนพื้นที่กว่า7ไร่กับงบประมาณของเขากว่า 5,000 ล้านบาทแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าเซ็นทรัลตอนนี้เดินหน้าทำอย่างไรนะคะกับพื้นที่ที่สยามสแควร์แห่งนี้ค่ะเพจ Facebook Photo Momo ได้มีการโพสต์ภาพรวมไปถึงคลิปไลฟ์ทาง Facebook นะคะพูดถึงการปรับปรุงพื้นที่หรือถอนทุบทิ้งโรงภาพยนตร์สกาล่าค่ะก่อนจะส่งมอบให้กับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า CPN นำไปพัฒนาตามแผนงานต่อไปคือคาดว่าทาง CPN น่าจะเริ่มรีโนเวทครั้งใหญ่ให้เป็น Community Mall ในต้นปี2565นี้นะคะเพื่อจะได้รุกคืบเข้ามาในย่านค้าปลีกปทุมวันสยามสแควร์ของทางค่ายค่ะโดยที่แหล่งข่าวจากบมจ.เซ็นทรัลพัฒนาเขาพูดกับมติชนนะคะบอกว่าจากการออกแบบเนี่ยจะพัฒนาโครงการในรูปแบบของ Mixed Use ก็คือจะมีโรงแรมมีศูนย์การค้ามีอาคารสำนักงานเป็นอาคารสูงตั้งแต่20ชั้นขึ้นไปงบประมาณเขาวางไว้ 5,000 ล้านบาทคุณผู้ชมก็จะต้องมีการทุบอาคารเก่าที่เป็นโรงหนังสกาล่าเดิมทิ้งนะคะเพื่อที่จะสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาแทนค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลายคนตกใจตรงที่ว่าอ้าวทำไมถึงทุบโรงหนังสกาล่านะคะซึ่งแหล่งข่าวของเซ็นทรัลพัฒนาที่เปิดเผยออกมาบอกว่าเอาเข้าที่จริงเนี่ยเดิมจะรักษาพยายามรักษาโครงสร้างเก่าไว้ให้ได้มากที่สุดเหมือนกันแต่คือเมื่อดูแล้วค่ะหากยังใช้โครงสร้างเก่าจะทำให้สร้างอาคารสูงไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าต้องตัดสินใจค่ะที่จะรื้อทิ้งรูปแบบคร่าวๆอาคารใหม่ที่จะสร้างก็จะมีอาคารเดียวนะคะด้านล่างทำเป็นศูนย์การค้าประมาณ 4-5 ชั้นและก็มีออฟฟิศด้านบนเป็นโรงแรมระดับ 3-4 ดาวขนาด 200-300 ห้องค่ะคือเราจะเห็นแล้วแหละว่าโอเคเซ็นทรัลได้สัญญาในพื้นที่ตรงนี้ที่จะเข้ามาพัฒนาเป็นโครงการ Mixed Use นะแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกแหละหลายคนบอกอ้าวจะให้มันยังคงเด่นอยู่นะสำหรับโรงหนังสกาล่าแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ตกใจหลายคนเลยเป็นกระแสในโลกโซเชียลว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าจะไม่ทุบนะคะประเด็นเนี้ยพอในโลกออนไลน์เขาก็เลยแชร์กันค่ะโรงหนังสกาล่าถูกทุบและอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนพร้อมระบุบอกว่าน่าเสียดายค่ะสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512คุณผู้ชมคุณเอมมี่มันมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมหลายคนบอกว่าพื้นที่นี้คือเป็นที่ระลึกถึงหลายๆเรื่องราวในอดีตเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ยุติการให้บริการสำหรับโรงหนังสกาล่าไปตอนนั้นก็มีคนไปถ่ายรูปเห็นไหมแล้วก็บอกว่าโอเคมันเป็นความหลังละเพราะว่าต่อไปนี้จะไม่ได้มีการฉายภาพยนตร์ในโรงหนังแห่งนี้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ